ช่วงนี้ติดตามกันต่อกับรายงานพิเศษ EEC ค่ะซึ่งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ใน3จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีหน้าและจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับคนใน3จังหวัดในโครงการนี้ไปติดตามกันค่ะเรื่องของการพัฒนา EEC เนี่ยรัฐบาลก็ได้ยกร่างพรบ.นะครับ EEC เนี่ยนะครับไว้แล้ววัตถุประสงค์ของกฎหมายเนี่ยนะครับก็เพื่อให้การพัฒนา EEC เนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องและยั่งยืนมีความชัดเจนในเรื่องของในเชิงนโยบายว่าพัฒนาในทิศทางไหนนะครับจึงจำเป็นต้องมีพรบ.เพื่อให้มีผลทางกฎหมายเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนนะไม่ใช่แต่ภาคเอกชนผู้ประกอบการนะครับเพราะเรากำลังทำงานพัฒนาพื้นที่ใหญ่มีประชาชนอยู่เดิมมีเกษตรกรทั้งนั้นก็ต้องให้เขานะครับผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าจะมีการดูแลจะได้รับและที่สำคัญได้รับผลประโยชน์จากโครงการนโยบาย EEC นี้ก็ต้องให้เป็นกฎหมายออกมาเลยนะครับถามว่ากฎหมายจะบอกอะไรบ้างหลักๆนะครับกลไกการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาให้ยั่งยืนทำอย่างไรก็จะมีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติกฎหมายก็จะบอกเลยว่าท่านนายกเป็นประธานกรรมการใหญ่ก็จะดูแลในเรื่องของนโยบายทิศทางนโยบายนะครับเป็นหลักชุดของสำนักงานนะครับตรงสำนักงานเขาก็มีหน้าที่ภาคปฏิบัติคือจากนโยบายเนี่ยคุณก็ไปดำเนินการว่ามันควรจะมีโครงการอะไรบ้างแล้วก็นำเสนอสองกำหนดในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่สามารถนำเสนอนะครับให้กับผู้ลงทุนภายใต้เงื่อนไขอะไรยังไงไปยึดโยงกับเรื่องของ BOI ยังไงนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือกำหนดว่าภาครัฐจะต้องมีกลไกในการดูแลในพื้นที่อย่างไรเช่นในเรื่องของสาธารณสุขจะต้องจัดให้มีโครงสร้างรองรับให้เพียงพอเรื่องการศึกษานะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะครับชุมชนโดยการจะตั้งกองทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นี่อยู่ในตัวกฎหมายเลยถึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแล้วมีความยั่งยืนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมมาตรฐานสินค้านะครับเพราะว่าวันนี้เราเน้นว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องสามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ได้มากเพราะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจก็ต้องมีมาตรฐานพัฒนาให้ได้มากสากลตรงนี้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของเราสมอจะต้องเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น EEC เนี่ยมันเป็นการพัฒนาต่อเนื่องผมเชื่อว่าไม่มีคำว่าสิ้นสุดหรอกนะครับเช่นเดียวกันพัฒนาประเทศโดยรวมความมุ่งหวังเนี่ยก็คือทำครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดรากฐานของการพัฒนาจะใช้คำว่าความเจริญชุดใหม่ของประเทศความเจริญชุดใหม่ไม่ใช่แต่อุตสาหกรรมไปในทุกด้านนะครับความเป็นอยู่วิถีชีวิตโอกาส EEC จะเกิดการลงทุนใหม่นั่นหมายถึงถ้าทำให้ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสใหม่ๆนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่และที่สำคัญสำหรับรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปที่เราพูดถึงการเรียนการสอนการพัฒนาคนรุ่นใหม่ถ้าเรามีการลงทุนอย่างนี้ใน EEC ลงทุนในที่อื่นต่อเนื่องเกิดโอกาสใหม่นะครับเกิดโอกาสใหม่ให้กับคนไทยนะครับในด้านการศึกษาในด้านการงานซึ่งสำคัญอันนี้ก็จะไปช่วยปัญหาในเรื่องของระยะยาวแล้วลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งเป็นมหาสั่งสมของประเทศมานะครับเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้แล้วก็ช่องว่างเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสแล้วก็เป็นการขยายความเจริญไปให้ทั่วถึงที่ผมเรียกว่าความเจริญเป็นการพื้นฐานของความเจริญชุดใหม่หมายความว่าไงวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะสร้างความเจริญจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่มาถึงเนี่ยได้อย่างไรก็ต้องมีโครงการ EEC และที่ต่อเนื่องไปทั่วประเทศแต่ถ้าเราไม่ทำเลยถามว่าเรายังเจริญไหมก็อาจจะยังเจริญแต่ตามคนอื่นเขาทำไหมมันเป็นความเจริญจากท
ฐานเดิมที่มีวันนี้จำเป็นต้องยกฐานนั้นขึ้นมาโดยยกมาจากบนพื้นฐานของสิ่งเดิมที่เรามีเราเป็นประเทศทางการเกษตรใช่ไหมเราก็มุ่งสู่เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าโอ้โอกาสเยอะแต่ถ้าไม่ลงทุนไม่เข้าไปจับเพื่อพัฒนาคนโอกาสอันนั้นมันไม่เกิดนะครับนี่คือความหมายความเจริญชุดใหม่ที่อยากสร้างขึ้นช่วงนี้ไปพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวรอบจังหวัดค่ะ